ไปวิ่งสวนสนามนะคะทุกคนแบบเพื่ออะไรเรียนอะไรสาระอ้วนนี่อะไรเงี้ยเรียนไปไม่มีประโยชน์ไม่เรียนทำไมพี่มาเป็นกองพันวิ่งนะคะคุณไม่ต้องไปสอบปฏิบัติก็ได้คุณก็ผ่านได้เหนื่อยมากร้านอ่ะจะแบบว่าเตรียมแบบพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแกเตรียมไว้ให้ฉันเลยนะว่าของอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะหยิบให้เองเลยอ่ะผู้หญิงเรียนไปก็ไม่มีคะแนนพิเศษเหมือนผู้ชายหรอก3วันไม่ได้ขี้เลยแต่ทุกอย่างแต่ครั้งนึงในชีวิตนะคะที่เขาชนไกลถอดเสื้อถอดอะไรที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยโอ้โหเหนื่อยว่าฉันไม่อยากทำตรงนี้ฉันไม่อยากทำตรงเนี้ยฉันอยากสบายแบบป่วยค่ะอะไรเงี้ยปวดท้องค่ะตัวร้อนค่ะเป็นไข้ค่ะอะไรเงี้ยทำนั่นนี่ไม่ได้ค่ะวันนี้คนเป็นอะไรถือว่าการนอนเนี่ยไม่นอนนอนไม่ดีนะแบบมีแค่กระทงขาเลยนะเพื่อนราคาแล้วก็คือถ้าเกิดไปนั่งดินตายอะไรเงี้ยนอนเลยนะคนแล้วก็ใครเตรียมอะไรมาบ้างปลุกลอยประมาณนี้ทุกคนแล้วคือแบบเนาะนอนก็แบบนอนเขาแบบนอนกลางดินกินทางทรายเนี่ยใช้ได้เลยนะถ้าแบบเด็กต่างจังหวัดเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เวลาตอนนั้นเนี่ยไปไอ้ช่วงปีสามเนี่ยไอ้ไปเนี่ยหนาวมากๆหนาวมากๆแต่ว่าก็นอนกับเพื่อนที่เป็นรูเมทอีกคนนึงเนาะช่วงนั้นก็คงเหนื่อยเพื่อนก็บอกว่าเรากลนบ้างแหละเราก็เคยได้ยินเพื่อนกลนบ้างแหละอะไรประมาณนี้แล้วก็น้ำนะคะไม่ได้อาบนะคะไปทั้งหมด3วันไม่ได้อาบน้ำเลยสักวันนะคะเขาเปิดโอกาสให้อาบนะทุกคนแต่ว่าให้อาบวันที่สองใครอาบนะคะทุกคนเพราะว่ามันหนาวช่วงนั้นมันหนาวมากหนาวแบบจนแบบยืนเวรอะยืนเวรแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเราได้กะยืนเฝ้าเวรอะไรเงี้ยเราต้องเอาแบบผ้าที่แบบเป็นแบบผ้าสามเหลี่ยมอะเป็นผ้าพันคอเอามาพกหน้าเลยอะคือหนาวมากหนาวจนแบบหน้าแห้งจนแบบผูกตอนนั้นเราล้อกันว่าผูกที่หน้าเหมือนเป็นเกสโนวาเลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตอนนอนเนี่ยเราก็ไม่ถอดเสื้อผ้าออกนะคือแบบบางคนก็อาจจะแบบกดรองเท้ากดอะไรแต่คืนนี่นอนแบบทั้งชุดเลยเพราะว่าด้วยความนอนกลางดินอะมันก็เหมือนกับว่าจะมีระแวงกิ้งกือหรือเปล่าตะขาบหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ระแวงไปหมดนะคะทุกคนแต่ว่าพอด้วยความเหนื่อยอะมันก็หลับหมดแหละอะไรเงี้ยหลับแบบหลับจนกลนอะตอนนั้นคือแบบสนุกมากแล้วก็ประสบการณ์อีกทีนึงก็คือไปภาคสนามที่เขาชนไก่เนาะก็คือแบบปี4ปี5ก็คือมีโอกาสได้มาเรียนที่กรุงเทพนะคะก็คือเขาจะพาไปภาคสนามที่พาไปภาคสนามที่เขาชนไก่นะคะทุกคนฟิลมันจะต่างกันมากๆเพราะว่าที่เขาชนไก่เนี่ยไอ้ไปตอนปี4ปี5ได้นอนเป็นอาคารดีๆเลยเป็นอาคารก็คือนอนแบบนอนบนปูนแล้วก็มีแบบผ้าขาดๆปูไว้อะไรเงี้ยไอ้จะเหมือนจะแบบมีวิดีโอถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวจะขึ้นไว้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นปูนอนแบบนี้คือแบบไม่ได้นอนกลางดินกินกลางกินกลางทรายอยู่แต่ไม่ได้นอนกลางดินนะคะทุกคนมันก็จะแบบสบายกว่าความรู้สึกไอ้นะแล้วก็ถ้าพูดถึงความสนุกอ่ะไอ้อ่ะมีความรู้สึกว่าเข้าค่ายที่ต่างจังหวัดสนุกกว่าก็คือเข้าค่ายตั้งแต่ปี2ปี3อะไรเงี้ยที่ชลบุรีอะไรเงี้ยสนุกกว่านะคะทุกคนเพราะว่าที่เขาชนไก่อ่ะมันดูแบบเรื่องชื่อลือนามในความแบบลำบากก็จริงแต่ว่าไอ้รู้สึกว่าไอ้ว่าความลำบากยกให้ชลบุรีมากกว่าต่างจังหวัดมากกว่าแล้วก็แต่ว่าความร้อนต้องยกให้เขาชนไก่นะคะแต่ว่าความลำบากยกให้ชลบุรีนะคะทุกคนเพราะว่าไอ้ว่าเขาชนไก่มันลำบากแค่ว่ามันร้อนไม่มีเลยเหรอคะร้อนมากๆแค่นั้นเองแต่ว่าพวกการเป็นอยู่อะไรเงี้ยดีกินอิ่มนะคะทุกคนแล้วก็ไอ้จะบอกว่าตอนที่มาไอ้ไปภาคสนามที่เขาชนไก่นะคะเป็นครั้งแรกที่ไอ้ไปภาคสนามแล้วไอ้ขี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราไปภาคสนามเนี่ยเราจะไม่ได้ถ่ายเลยอะไรเงี้ยที่ว่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้เพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีความปวดแต่ว่าด้วยความที่ห้องน้ำมันไม่ได้น่าเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เขาชนไก่อ่ะห้องน้ำมันก็ไม่ได้น่าเข้าแต่ว่าครั้งนั้นเราก็รู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยอ่ะไม่รู้สิมันยังไงไม่รู้อ่ะก็คิดดูดิตอนที่มาไปภาคสนามที่ชลบุรีนะคะสามวันไม่ได้ขี้เลยแต่ไม่เดียวนะคะแต่ว่าได้ไปภาคสนามที่เขาชนไก่ปีสี่ปีห้าได้ขี้อยู่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะก็รู้สึกเหมือนแบบตอนที่ขี้อยู่ตอนนั้นก็คิดในใจว่าแบบว่าอย่างน้อยว่ากูภาคสนามเมื่อกูได้ขี้แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่เขาชนไก่อะไรประมาณนี้นะ wow. ไปนะคะก็คือเรียนรอดอหญิงนะคะก็ถ้าเรียนจบชั้นปีที่5นะคะก็คือเหมือนไอ้นะเรียนจบชั้นปีที่5ไอ้ก็ได้ยศเป็นว่าที่ร้อยตีหญิงนะคะแต่ว่าต้องไปดำเนินเรื่องเองนะอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีขั้นตอนบอกอยู่นะคะครูเขาจะเป็นคนบอกว่าแบบมีเอกสารอะไรบ้างไปยื่นที่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ได้ยศเป็นว่าที่ร้อยตีหญิงซึ่งวันรับปริญญานะคะเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะใส่เป็นชุดเหมือนคล้ายๆชุดข้าราชการสีขาวได้นั่นเองนะคะทุกคนมันก็จะแบบดูแบบครั้งในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้จะขึ้นรูปให้ดูนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นความมีวินัยนะคะความมีวินัยของเรานะคะความไม่ลืมมากและแหละอะไรเงี้ยคือแบบให้ทำอะไรก็ทำได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็ฝึกความแบบกระฉับกระเฉงอะไรประมาณเนี้ยคือฝึกความอดทนอะไรประมาณเนี้ยคือแบบดีมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าแบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอารมณ์แบบคุณหนูหน่อยอะไรเงี้ยก็คงจะแบบไม่เหมาะเพราะว่าอันนี้คือมันต้องแบบไม่เรื่องมากจริงๆอะไรยังไงก็ได้เขาให้ทำอะไรเราก็ต้องทำประมาณเนี้ยจะแบบคือไม่อยากจะพูดอย่างนึงนะคือแบบว่าไอ้อะเคยไปภาคสนามนะแล้วทีเนี้ยทุกครั้งเลยเวลาที่จะไปภาคสนามอะมันจะมีกลุ่มคนที่แบบว่าป่วยค่ะอะไรเงี้ยปวดท้องค่ะตัวร้อนค่ะเป็นไข้ค่ะอะไรเงี้ยทำนั่นนี่ไม่ได้ค่ะซึ่งในความคิดส่วนตัวไอ้ไม่ได้ว่าเขาอาจจะเป็นจริงๆก็ได้นะแต่ว่าในความรู้สึกที่คุยกันเองอะมันก็ต้องมีบางคนที่แบบเขาไม่ได้เป็นจริงๆแต่ก็เหมือนแบบฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากทำตรงนี้ฉันไม่อยากทำตรงเนี้ยฉันอยากสบายแบบว่าอยากไปนั่งอยู่ในห้องแบบพักคนไข้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพูดมาว่าเนี่ยไม่สบายค่ะปวดท้องค่ะอะไรเงี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงการฝึกนั่นเองนะคะ
ซึ่งไอ้มองว่ามันไม่โอเคอ่ะคือแบบถ้าเราเลือกที่จะแบบมาลุยมาแบบว่ามาประจนภัยอะไรแบบนี้แล้วมันต้องไปให้สุดนะคะทุกคนแบบว่าถึงแบบป่วยเล็กน้อยหรือว่าเป็นประจำเดือนปวดท้องเมนถ้ามันไม่ได้สาหัสจริงๆคุณไปเถอะเพราะว่ามันสนุกมันคุ้มค่ามันจริงๆอ่ะทุกคนแล้วมันจะกลายเป็นแบบความทรงจำที่มาอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มาสู่นะคะเกือบสุดท้ายนะคะที่ไออยากจะพูดเลยก็คือแบบว่าก็คือตอนที่ไอไปภาคสนามเนี่ยมันจะมีสมมติว่าไอเนี่ยเรียนรดปี3หรือว่าไปภาคสนามปี5อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีแบบเป็นรุ่นน้องหรืออาจจะแบบเจอรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายที่แบบว่าเป็นรดผู้ชายนั่นเองนะคะเขาก็มาภาคสนามผัดเดียวกับเรานะคะทุกคนมาเจออยู่แล้วแหละแล้วก็แบบเวลาที่พักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอยู่ใกล้ๆกันอะไรประมาณเนี้ยเวลาเราเดินทางไกลหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะผ่านพวกผู้ชายรดผู้ชายเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเอาให้แบบคึกคืนในความเป็นจริงเลยนะก็แบบเดินๆอยู่ก็แบบว่าคุยกับเพื่อนที่เดินมาด้วยกันแล้วแบบแหมคนนั้นดีเนาะอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรสวนกุหลาบหรออะไรประมาณเนี้ยเวลาเดินมันก็จะแบบล้านลาหน่อยๆอะไรเงี้ยเคยอยู่ตอนรดปี5ใช่ไหมกำลังจะเดินกลับที่พักใช่ไหมที่พักอันนั้นคือชื่อว่าหงฟ้าอันนี้คือเป็นตัวแทนของรดปี5ชื่อว่าหงฟ้าใช่ไหมผู้หญิงไอ้หงฟ้าหรือไก่ฟ้าวะไก่ฟ้านั่นแหละกำลังจะเดินกลับที่พักก็คือตอนนั้นเดินผ่านแล้วมันจะเป็นที่พักของรดชายปี3โอ้โหไม่ก่อผู้ชายเนาะในความที่ว่าเขาเป็นผู้ชายเขาจะถอดเสื้อถอดอะไรที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยตอนเราเดินผ่านเนาะแหมพวกรดผู้ชายเขาก็จะยืนถอดเสื้อกันตรงที่พักที่เป็นกระโจมของเขาอะไรเงี้ยผู้ชายจะไม่ได้นอนผู้หญิงนะถ้าไปภาคสนามที่เขาชนไก่ผู้ชายจะนอนเหมือนไอ้นอนตอนรดที่ไปภาคสนามที่ชลบุรีปี3เลยก็คือมีกระโจมแล้วก็นอนบนพื้นดินอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนผู้หญิงที่นอนในอาคารอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่ามันก็เป็นแค่กระโจมอะไรเงี้ยเวลาเขาถอดเสื้อผ้าถอดอะไรเขาก็ถอดข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดินผ่านแหมอารมณ์เหมือนแบบน้องก็ดูกลัวก็เลยแบบว่าแบบโอ๊ยฉันเขินจังเลยก็เลยไปหลบอยู่อีกที่นึงอะไรประมาณนั้นน่ะส่วนพวกผู้หญิงนี่ก็ไม่มีความอายลิต้าสู้สุดๆเดินผ่านปุ๊บก็แบบแล้วเงี้ยกรุบกรีบประมาณนั้นนะคะก็แบบสนุกดีอะแบบผู้หญิงด้วยกันเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบเวลาที่เราไปภาคสนามอะเราไม่แคร์เลยนะว่าแบบเคยฉันเคยรู้จักแกมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่ดีๆมันก็คุยแบบมันก็คุยกันเฉยมันแบบรู้จักกันเฉยอะประมาณนี้กลายเป็นว่าเราได้เพื่อนต่างที่อะไรเงี้ยอย่างไอ้ก็แบบมีเพื่อนในเฟซแบบอยู่ต่างจังหวัดที่แบบอยู่กาญบ้างอยู่จังหวัดที่อยู่ภาคเหนือบ้างอะไรเงี้ยสำเนียงต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมาหมดนะคะเหนือบ้างเหนือบ้างอะไรเงี้ยว้าน้ำตาไม่ไหลน้ำตาไม่ไหลสงสารเด็กพวกนี้แล้วก็ข้อนี้นะคะเป็นข้อสำคัญเลยนะคะทุกคนก็คือคนที่เรียนรดหญิงเนี่ยจะมีคะแนนพิเศษนะคะคือไอ้อะเคยไปเจอผู้ชายคนนึงมาบอกว่าผู้หญิงเรียนไปก็ไม่มีคะแนนพิเศษเหมือนผู้ชายหรอกอะไรเงี้ยแต่ไอ้จะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีคะแนนพิเศษนะคะสำหรับใครที่แบบจะไปสอบทหารอะไรเงี้ยทหารโบกทหารอะไรเงี้ยมันจะมีคะแนนพิเศษตรงนี้นะคะทุกคนเอาไปใช้เพิ่มคะแนนได้นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรียนรดที่ศูนย์ที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะเรียนเฉพาะเหมือนจะเรียนวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็คือเรียนวันอาทิตย์แต่เรียนเต็มวันนะคะแล้วก็ซึ่งการเดินทางนี่คือลำบากมากอ่ะต้องตื่นแต่เช้าอ่ะทุกคนคือแบบตื่นแต่เช้าแบบตีสี่เพื่อมาแต่งตัวแล้วก็ไปรอขึ้นรถเมล์ประมาณตอนตีห้าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปทันให้เขาฝึกตอนเช้าช่วงประมาณเจ็ดโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเผื่อเวลารถติดด้วยเนาะก็แล้วแต่ว่าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรยังไงซึ่งแบบเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วตอนเย็นนะคะเลิกเรียนเนี่ยเลิกฝึกประมาณ5โมงครึ่งก็ต้องมายืนรอรถเมย์อยู่แล้วด้วยความแบบเด็กเป็นพันอะไรเงี้ยแล้วมันเลิกพร้อมกันอย่างเงี้ยก็แย่งกันขึ้นรถเมย์อีกอย่างเงี้ยรถเมย์เต็มไปอีกรถก็ติดอีกโอ้เหนื่อยมากทุกคนนะคะลืมพูดไปนะคะว่าตอนที่ไปภาคสนามที่เขาชันไก่เนี่ยมันก็จะมีการยืนเฝ้าเวรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะการนอนของไอ้เนี่ยก็จะไม่ถอดผ้าเดิมแต่ว่าถามว่าได้อาบน้ำไหมคือที่เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ผู้หญิงอาบน้ำนะทุกคนซึ่งไอ้เนี่ยได้อาบอยู่ตอนไปภาคสนามปี4ปี5ได้ไปอยู่4วันหรือเปล่าได้ไป4วันไอ้ได้อาบอยู่3ประมาณ3วันนะคะทุกคนก็เพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้อาบอ่ะคือมันก็ดีนะคะทุกคนแต่แล้วแต่นะใครไม่อยากอาบก็แล้วแต่ แต่ว่าถ้าเขาเปิดโอกาสให้อาบก็อาบไปนะคะแล้วก็แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยมันจะมีจำนวนจำกัดนะไอ้ก็เลยแบบดิวกับเพื่อนนะคะทุกคนว่าแบบว่าเฮ้ยแกอะไรเงี้ยถ้าเขาอ่ะปล่อยให้ไปอาบน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันน่ะจะแบบว่าเตรียมแบบพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแกเตรียมไว้ให้ฉันเลยนะว่าของอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะหยิบให้เองอะไรเงี้ยแล้วแกวิ่งไปจองห้องน้ำอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนปรากฏว่าวันแรกนะคะที่ไปภาคสนามที่เขาชันไก่นะคะไม่ได้อาบน้ำค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมโดนเวรตั้งแต่วันแรกเลยค่ะอะไรเงี้ยโดนเวรผัดแรกเลยก็คือเขาให้มานอนตอน4ทุ่มอย่างเงี้ยก็โดนเวรตั้งแต่4ทุ่มจนถึงประมาณ5ทุ่มเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยถามครูว่าอ้าวครูขาแล้วหนูก็ไม่ได้อาบน้ำนะคะช่วยอ่ะช่วยไม่ได้แล้ววันเนี้ยสุดท้ายก็คือไม่ได้อาบนะคะแต่ว่าเพื่อนคนนี้แบบคนอื่นเขาก็ได้อาบกันอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบดวงสวยไปก็วันที่2วันที่3วันที่4ก็คือตกลงกับเพื่อนใหม่ว่าโอเคแผนเดิมนะคะแผนเดิมเลยนะแกอะไรเงี้ยฉันจะอาบน้ำให้ได้แล้วฉันจะแบบว่าแบบเป็นคนแรกที่ได้ห้องน้ำอะไรประมาณนี้เนาะจะไม่ไปยืนต่อคิวเด็ดขาดเพราะว่าเสียเวลาในการที่แบบมาแต่งตัวเตรียมนอนอีกอะไรเงี้ยเพราะเขาก็มีจำกัดเวลาในการนอนนะคะทุกคนคือแบบก็สนุกไปอีกแบบนะแย่งกันแบบเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแพงหน่อยวันนี้มิชชั่นของมีด
วันนี้ไม่ใช่ของพี่นะคะวันนี้เป็นวันที่ไอซ์กับพวกกี่นะคะพิชิตห้องน้ำได้แล้วก็อยากฝากไว้นะคะสำหรับน้องๆนะคะคือไอซ์อยากแนะนำเลยว่าถ้าคุณชอบแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยคือไอซ์ไม่เคยตามเพื่อนนะคือแบบว่าถ้าเพื่อนไม่เรียนก็ช่างเพื่อนอะประมาณนั้นอะเออไอซ์เรียนคนเดียวไอซ์ก็เรียนได้เพราะว่ายังไงเราก็ได้ไปเจอเพื่อนต่างโรงเรียนอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเนาะคืออยากให้ลองมาเปิดประสบการณ์ตรงนี้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบมาพูดว่าเออเนี่ยผู้หญิงเรียนแล้วแบบหูยเรียนไปเพื่ออะไรเรียนอะไรสาระว่ะนั่นนี่อะไรเงี้ยเรียนไปไม่มีประโยชน์ไม่เรียนทำไมคิดผิดมากๆนะคะทุกคนคือมันคือความทรงจำดีๆมากๆแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างเลยนะคะทุกคนทั้งที่แบบเราไปเรียนอะไรเงี้ยเวลาเราไปเรียนอ่ะครูพวกครูต่างๆอะไรเงี้ยชื่นชมเราได้ซ้ำนะว่าแบบว่าชื่นชมนะพวกแบบนักศึกษาวิชาทหารหญิงอะไรเงี้ยที่เขามีใจในการมาเรียนเพราะว่าเราก็เรียนเหมือนผู้ชายเรียนอะไรประมาณเนี้ยเราก็ยังทนได้อะไรประมาณนั้นนะเขาชื่นชมเราได้ซ้ำนะว่าเรามีความแบบมุ่งมั่นแล้วก็แบบว่าเก่งอะไรประมาณเนี้ยทุกคนนะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่แสดงให้เห็นเลยว่าผู้หญิงอ่ะก็ทำอะไรได้พอๆกับผู้ชายเลยนะคะก็คือทำมากกว่าอีกคือไอซ์เนี่ยเรียนอยู่ที่รดนะคะที่รามคำแหงนะคะทุกคนก็จะไปเรียนที่กรุงเทพเนี่ยทุกวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะไปเรียนทุกวันอาทิตย์ต้องช่วงเช้าถึงช่วงเย็นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่ารดผู้หญิงที่รามคำแหงเนี่ยมันจะมีจำนวนมากนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าไปเรียนที่ศูนย์ที่กรุงเทพเนี่ยเขาอะเวลาเขาจะใช้งานหรือใช้อะไรเงี้ยเขาจะใช้รดที่รามนะคะผู้หญิงที่รามเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบโดนแจ็คพอตเลยประมาณนั้นก็คือได้ไปวิ่งสวนสนามนะคะทุกคนแบบไปทำพิธีวันทหารหรือว่าวันอะไรนั่นแหละทำพิธีก็คือเราก็ไม่มีโอกาสนะคะเขาบอกว่าใช้รดรามก็คือเอารดรามนั่นเองนะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเกิดใครมาแบบมาเป็นกองพันวิ่งมาเป็นกองพันวิ่งเนี่ยก็จะได้แบบไม่ต้องมาสอบก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือแบบมองดูมันก็ดีนะไม่ต้องมาสอบอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่จะสอบเลื่อนขั้นอย่างเช่นเราเรียนปีขึ้นปี5ได้แล้วจะต้องมีการสอบเป็นพวกแบบทฤษฎีสอบปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาเป็นกองพันวิ่งนะคะคุณไม่ต้องไปสอบปฏิบัติก็ได้คุณก็ผ่านในการอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีจังเลยอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปแบบวิ่งให้มันเหนื่อยไม่ต้องไปซิทอัพนั่นนี่เราก็เลยเอานะคะทุกคนพอลองไปเป็นแล้วนะคะก็คือคิดผิดมากเลยคือแบบไม่โคตรเหนื่อยแล้วมันต้องแบบเสียสละเวลาในการซ้อมพิเศษเพิ่มเติมอะไรเงี้ยสายอย่าไปเล่นหยอดอ้อมแบบมาซ้อมวันเสาร์บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าซ้อมแยกมาซ้อมคือเราไม่ได้ไปเรียนกับคนอื่นที่แบบไปเรียนห้องแอร์สบายๆแบบเรียนจนง่วงอะประมาณเนี้ยไม่ใช่นะคะแต่คืออันเนี้ยคือพอมาเป็นกองพันวิ่งมาแยกฝึกอะไรเงี้ยเราต้องฝึกตากแดดแล้วก็เหนื่อยมากเหนื่อยแบบสุดๆนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่แบบเราต้องถือปืนอย่างเงี้ยเนาะไอ้มีคลิปด้วยนะถือปืนแล้วก็ต้องวิ่งแล้วก็ยกขาสูงๆอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งแล้วมันต้องใช้ความพร้อมเพียงอะไรเงี้ยคือแบบเหนื่อยมากๆแล้วก็แบบอิจฉาเพื่อนที่แบบไปเรียนที่ว่าไม่ได้มาวิ่งแบบเนี้ยแต่ว่าก็ดีตรงที่แบบว่าไม่ได้สอบปฏิบัติก็จริงแต่ว่าเพื่อนคนอื่นที่เขาไม่ได้มาเป็นกองพันวิ่งอ่ะเวลาเขาเรียนอ่ะเขาก็เรียนแล้วก็แบบว่าไปสอบปฏิบัตินะมันก็ไม่ได้ยากอ่ะทุกคนมันง่ายไม่เหนื่อยเลยนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วกับการนะคะผู้ชายที่อยู่ปีเดียวกันนะคะตอนนั้นไอไปภาคสนามไม่ใช่ไอไปวิ่งสวนสนามเนี่ยอยู่ปีรดปี4นะคะผู้ชายปี4ด้วยกันเองเนี่ยรู้มั้ยว่าทำอะไรก็ถือกระบี่นะคะถือกระบี่บางคนก็ได้เป็นแบบถือธงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครจะอยู่กองพันที่เท่าไหร่แต่ว่าเราผู้หญิงนะคะได้ไปอยู่กองพันวิ่งแล้วถือปืนนะคะทุกคนคิดดูผู้ชายมันไม่ได้วิ่งด้วยซ้ำมันก็แค่เดินเฉยๆบางทีก็ถือธงบางทีก็เดินถือกระบี่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าก็ยังค้างคาใจจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าฉันมาทำอะไรที่นี่นะคะทุกคนสนุกมากชอบแบบต่างจังหวัดมากกว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากให้แชร์ประสบการณ์อะไรยังไงนะคะก็เล่าหรือว่าใครเคยแบบเป็นรดผู้หญิงแล้วก็แบบมีประสบการณ์หลอนหรือว่าประสบการณ์อะไรที่แบบน่าสนใจเอามาคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆฟังหรือว่ารวมถึงไอซ์ด้วยนะอะไรเงี้ยจะได้แบบเป็นความแบบรู้ใหม่ๆหรือแบบว่าเฮ้ยเคยเจอแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกจังอะไรประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะไอ้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนก็ยังไงก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย